สมปองค่ะสมปองในฐานะที่เป็นรองผู้มีการสายชาตานะคะหน้าที่โดยตรงก็คือการขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมเรียนรู้คือในช่วงแรกที่กระทรวงสาธารณสุขตรงนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เรียนนะคะซึ่งจะมีข้อความตามในแผนว่าดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากวิสัยทัศน์เข้ามาในการเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายธุรกิจก็คือให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงประจำวันจากธุรกิจก็ไปถึงเป้าหมายก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงประจำวันวิธีการคือจัดโครงการนะคะโครงการวางรากฐานชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการนั้นก็จะมีกิจกรรมนะคะที่ให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมก็คือให้คุณครูเนี่ยบูรณาการ3ห่วง2เงื่อนไขในการจัดการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอนหรือให้ใช้สื่อจากผู้ถูกใช้แล้วก็เชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้มีการบันทึกความพอเพียงในที่ประจำวันคือจัดกิจกรรมต่างๆในรูปแบบนี้นะวิธีการบูรณาการก็คือวิธีการขับเคลื่อนคือขับเคลื่อนผ่านหัวหน้าสายชั้นแล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการนะคะผลในระยะแรกเนี่ยครูไม่เข้าใจในเรื่องของ3ห่วง2เรื่องจะรู้แค่เพียงว่าความประหยัดความพอเพียงจะต้องใกล้แค่นั้นต่อมาหลังจากที่เข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิได้รับความรู้เรื่องการถอดรหัสเรียนส่งครูแกนนำเข้ามาอบรมครูแกนนำส่วนหนึ่งเข้าใจสามารถกลับไปขยายผลแล้วก็ทำให้ครูประมาณ 50% สามารถถอดบทเรียนของตัวเองได้สอนเด็กถอดบทเรียนได้ต่อมาระยะหลังที่ทางรัฐบาลเปิดสอบบรรจุครูครูชุดนี้ออกไปสอบบรรจุเกือบหมดทางเราก็เจอปัญหาอีกคือต้องมาขับเคลื่อนใหม่ขับเคลื่อนครูที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้เลยก็คือกระบวนการการขับเคลื่อนก็จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดคือรุ่นที่พอเป็นไปได้เขาก็ผ่านไปรุ่นใหม่มาก็ต้องขับเคลื่อนใหม่ค่ะคือมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวอยู่ในตัวเดียวกันปัญหาคล้ายของพี่เดี๋ยวพี่จะเล่าว่าพี่ทำยังไงครับ